337รายด้านสปช.เตรียมออกประกาศแจ้งฉุกเฉินวิกฤตโควิดสีแดงไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผลใช้1ตุลาคมนะครับส่วนศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันนี้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ไทยเรามีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล637คนครับก็เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดนะครับหายป่วยกลับบ้านวันนี้790คนเสียชีวิต10คนครับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล482คนครับขณะที่ทางสพช.นะคะหรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีโควิด19หรือว่า UCEP Plus นะคะโดยบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โควิดนั้นจะกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะมีการปรับเกณฑ์ UCEP Plus ใหม่หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะปรับลดบางส่วนค่ะอย่างเช่นตัดกลุ่ม608ไม่มีอาการไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตแต่หากเป็นกลุ่ม608มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นหายใจหอบเหนื่อยหรือระบบทางเดินหายใจรุนแรงหายใจไม่ได้นำไปสู่การเสียชีวิตก็เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตนะคะก็จะมีการเตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตกรณีโควิดให้ประชาชนเข้าใจในวันที่30กันยายนนี้ค่ะส่วนพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีฉบับเดียวค่ะในแนวหน้านะคะโควิดไทยดีต่อเนื่องยอดเสียชีวิตต่ำสิบเพียง9ศพป่วยใหม่811ปอดอักเสบ483อันนี้เป็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลยันตุลาได้แน่ค่าสินภัยอสม.และอสส. 2,000 บาทชูเป็นด่านหน้ามีบทบาทสำคัญควบคุมโควิดค่ะกนง.ครับเมื่อวานนี้มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% คุมเงินเฟ้อนะครับเราให้มีผลทันทีเลยครับข่าวสดวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องนี้ครับบาทอ่อนยวบ38บาทต่อเหรียญกนง.มติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% คุมเงินเฟ้อบาทมติเอกฉันท์กนง.ให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จากเดิม 0.75% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยเป็น 1% ต่อปีขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ16ปีทะลุ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหลังธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแรงและเร็วมุ่งเป้าคุมเงินเฟ้อสภาอุดกังวลบาทพุ่งแตะ39บาทชี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะช่วยพยุงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐได้อย่างน้อยก็พยุงค่าเงินบาทไม่ให้พุ่งพวดเร็วเกินไปแบงก์กรุงเทพแจ้งขึ้นดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่29กันยายนปรับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม 0.15 ถึง 0.50% ต่อปีส่วนเงินกู้ขยับขึ้น0.375 ถึง 0.40% ด้านธ.อ.ส.ยังตรึงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีนี้ DA มกราคมปี66ค่อยขยับขึ้นส่วนแบงก์กรุงศรีคาดกนง.จะปรับขึ้นอีก3ครั้งผู้ว่าการการท่องเที่ยวมั่นใจในภาวะเงินบาทอ่อนลงหรือว่าแข็งค่าขึ้นไม่ใช่ปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจ